นับ1นับ2แค่นั้นทำได้เลยใช่ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเรามาดูน้องพิษซ้อมยิมนาสติกกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้น้องพิษซ้อมท่าอะไรครับผมวันนี้น้องพิษซ้อมท่าลังกาหลังค่ะมาทบทวนท่าลังกาหลังอ๋อท่าลังกาหลังแล้วเวลาทบทวนนี้น้องพิษทำยังไงบ้างครับฝึกซ้อมใช่ค่ะก็ฝึกซ้อมค่ะฝึกทบทวนฝึกท้อมฝึกทบทวนฝึกซ้อมค่ะแล้วก็มาทำบนที่นิ่มๆนะคะอ๋อแล้วเวลาที่เราฝึกสะทวนเนี่ยฝึกซ้อมเนี่ยน้องพีทมีขั้นตอนยังไงทำยังไงบ้างครับมีขั้นตอนแค่1ถึง2เองค่ะ1ถึง2คืออะไรนัด1 1 2ค่ะถ้าลังกาหลังนี่หนูจะพูดอันนี้หนูพูดเป็นลังกาหลังนะคะที่หนูจะทำอยู่ก็คือมีแค่1ขั้นตอนเลยค่ะก็แค่1แล้วก็2ค่ะยกเหมือนยกสะโพกอะค่ะนะคะคือง่ายมากๆเลยค่ะคือนับ1นับ2แค่นั้นทำได้เลยใช่ค่ะแล้วลองที่ทำยังไงขั้นตอนต่อไปทำไงอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มกันตรงนี้เลยค่ะตรงนี้มาเลยมาเลยโอเคทำยังไงบ้างครับผมขั้นแรกนะคะให้เรานอนลงไปเลยนะคะนอนลงไปทางนี้นะคะเอาขาชิดติดกันแล้วก็ขมิบก้นนะคะอย่างนี้นะคะท่าอย่างนี้นะคะห้ามให้ไปเท้าแตกนะคะแล้วก็นะ1 2นะคะ1จะเป็นอย่างนี้ค่ะส่วน2ก็จะเป็นยกขานะคะโอเค2ยกสะโพกนะคะ1เวียงแขน2ยกสะโพกอ๋อแล้วก็จะทำเป็นรวมกันเป็นอย่างนี้นะคะ1 2 1 2อย่างนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็จะเอาจังหวะ1 2นะคะมาไว้ตรงนี้นะคะมาทำตรงนี้นะคะนะคะจังหวะ1นะคะเป็นเวียงแขนค่ะจังหวะที่1เป็นกระโดดเวียงแขนนะคะอ๋อจังหวะที่1เป็นการกระโดดเวียงแขนใช่ค่ะอ๋อก็เหมือนการนอนเวียงแขนเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะอ๋อการนอนเวียงแขนเมื่อกี้นี้เป็นการจำลองว่าเรากระโดดเวียงแขนใช่ค่ะอ๋อเป็นจังหวะที่1แล้วพอจังหวะที่2ก็คือยกสะโพกอย่างนั้นอ๋อจังหวะที่2อ๋อก็คือเราจำลองภาพจากพื้นตรงนี้ก่อนเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็เอามาทำตรงนี้ใช่ค่ะอ๋อโอเคครับผมแล้วพอเวียงแขนจังหวะที่1ปุ๊บนะครับแล้วก็ยกสะโพกจังหวะที่2มันก็จะกลายเป็นลังกาหลังเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูน้องพีททำไปเลยนะคะลองเลยครับผมดูครับจังหวะที่1 2มารวมกันนะครับดูครับก็ทำยังไงครับผมลองดูครับโอ้ได้จริงๆด้วยครับเห็นไหมครับจริงด้วยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นะคะมันอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะสำหรับน้องพีทเพราะว่าแขนนะคะมันต้องเหวี่ยงไปให้สุดเลยถ้ามาหยุดเหมือนน้องพีทเมื่อกี้นะคะว่าน้องพีทไม่ได้ซ้อมนานนะคะคือเนี่ยค่ะมาตรงทวดก็ได้แค่นี้นะคะแล้วก็ต้องเอาใหม่ครับลองใหม่ครับลองกระโดดเหวี่ยงใหม่ครับผมลองเฉพาะกระโดดครับเฉพาะกระโดดก่อนจังหวะที่1ก่อนครับลองครับลองจำจังหวะที่1ก่อนอย่างนี้นะครับทีนี้รวมกันจังหวะที่1 2ครับแล้วก็พี่ลืมบอกนะคะมาพอทำได้2ครั้งแล้วก็ไปสลับกับตรงที่1 2ข้างล่างนะคะแล้วก็ทำสลับกันไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ค่ะอ๋อจำลองภาพจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ทุกครั้งโอเคโอเคครับผมเอาใหม่ครับผมโอเคดีขึ้นแต่มีการเอ็นหลังนิดหน่อยนะครับถ้าไปกอดูเมื่อกี้นะคะน้องคิดเอ็นหลังก็มีการเอ็นหลังก่อนเทคถึงต้องมาซ้อมแล้วก็ทบทวนครับผมแล้วก็สปริงข้อเท้าสปริงเข่าไม่สุดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คือเรามีการวอร์มแล้วเรียบร้อยสร้างสมรรถภาพร่างกายแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือต้องฉีกขานานๆนะคะถ้าเกิดว่าฉีกขานะคะเหมือนพิลิซ่าเลยก็ไปคลิปก่อนๆเลยค่ะฉีกแบบนั้นเลยค่ะต้องวอร์มก่อนนะคะฉีกแบบนั้นเลยอ๋อแต่จริงๆแล้วก็เป็นการ
ฝึกซ้อมนะครับที่ทำได้แล้วนะครับส่วนเด็กที่ทำไม่ได้ก็ต้องไปเรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญนะผู้มีความรู้นะครับเพราะว่ารายละเอียดมันมีอีกย่อยเยอะแยะนะครับก่อนที่เขาจะทำได้อย่างนี้เขาก็ต้องฝึกซ้อมมานานหลายอย่างนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องพีทด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากน้องพีทค่ะ